ทำมือนี้สิมารีวิว iOS 18เนาะโทรศัพท์ที่จะขายให้ลูกค้ามาเบิ่งกันหลังจากที่อัพมาสดๆฮ้อนๆข้อที่แตกต่างเลยเห็นสิเห็นแบบต่างๆเลยก็คือแบบโมเดลในหน้าจอมันสิรู้สึกว่าน้อยๆลงกว่าเก่าก็รู้สึกว่าแปลกตาอยู่และที่สำคัญในนี้มีครบเครื่องหมดเลยแอนดรอยด์ Wi-Fi เซลลูลาร์บลูทูธฮอตสปอตที่ยังสิมาเต็มอยู่นี่เลยถือว่าสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่านะส่วนอันนี้ก็สิมีสีสันเหลืองๆฟ้าๆอะไรอย่างประมาณนี้แบตเหลืองแบตเหลียงก็สิประมาณนี้แหละมาเบิ่งต่างขาเนาะต่างขาสิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือแบตเตอรี่มันขึ้นมานี่เลยขึ้นมาถึงนี่เลยหน้าตาสิเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งและก็เข้ามาในบนเกี่ยวกับ iPhone นี่แม้มันสิต่างถือว่าต่างจากเก่าหลายเติบที่เคยใส่มาถือว่าแปลกตาอยู่และที่สำคัญเนาะ iPhone ที่เปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตมาเวลาเข้ามาหน้านี้มันสิบ่เห็นเราต้องคลิกเข้ามาในนี้จังสิเห็นว่าอีหยังแบตเตอรี่อีหยังขึ้นบริกรบริการจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอีหยังมันจำเข้ามาพี่มันจังสิฮู้สิ้นส่วนแล้วประวัติการบริการอีหยังประมาณนี้ถือว่าอัพและสวยงามขึ้นอยู่เนาะ iOS 18.0 ค่อยลองโหลดเกมมาลิ่นเบิ่งเกม ROV ถือว่าโอเคเลยแต่บ่ฮู้ว่าลิ่นโดนไปมันสิเป็นไรแต่ว่าลิ่นเบิ่งตา1 2ตาคือว่าโอเคสำหรับ iOS 18สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้เป็นจอที่เปลี่ยนมาก็อัพได้ปกติก็บ่ได้มีว่าจอคงจอค้างอีหยังคือได้ยินเขาเจ้าเว้าคือเห็นเขาลงในกลุ่มอีหยังว่าจอค้างคงจอค้างอีหยังอันนี้อัพก็อัพง่ายๆเลยบ่ได้เป็นหยังแต่ว่าสำหรับใครที่อยากอัพก็คือต้องมีเน็ตแห้งๆแล้วก็สากแบตไว้เต็มไว้ก็ดีแล้วก็มีเน็ตแห้งๆ Wi-Fi แห้งๆหรือว่าใช้เน็ตก็ได้ถ้าเน็ตแห้งบ่ยากหรือว่าใครอยากซัวก็ไปหายห้านอัพให้สบายสบายนี่แหละหน้าตามันประมาณนี้ลูกลิ้นนี่ยังก็น่าสิมีหลายลูกลิ้นอยู่แต่ว่ายังบ่ทันได้เห็นหลายอีหยังแต่เท่าที่ลิ้นประมาณหนึ่งก็ถือว่าแตกต่างหลายเนาะแต่ว่าของข่อยเองข่อยก็ยังบ่กล้าอัพแต่ว่าอัพตัวนี้ก่อนลองเบิ่งอัพของสิจะขายให้ลูกค้าลองเบิ่งของข่อยเองข่อยก็ยังบ่กล้ากำลังสิอัพแหละของข่อยก็แต่ว่าอัพอันนี้ก่อนกำลังสิขายก็เลยอัพเลยเบิ่งถือว่าโอเคเลยเนาะลิ้นกงลิ้นเกมอีหยังก็ถือว่าโอเคขึ้นกว่าเก่าสำหรับข่อยได้นี่แหละที่สำคัญก็คอยมักตัวนี้แหละมันที่มาครบเครื่องหมดเลยนี่แหละหน้านี่แหละถือว่ามักเลยคอยเนี่ยถือว่าสะดวกสบายขึ้นหลายกว่าเก่าอยู่ประมาณนี้เนาะ iOS 18ใครที่อยากอัพก็อัพเลยขอเพียงแต่เน็ตแห้งบ่ต้องใช้ Wi-Fi ก็ได้นี่ใครที่อยากอัพเข้ามาในต่างขาแล้วก็เข้ามาในนี่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นี่เข้าไปเลยมันจะขึ้นมาดอกคันไพที่ยังบ่ทันได้อัพเป็น18มันจะขึ้นมาให้อัพแล้วก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดประมาณค่อยดาวน์โหลดอันนี้ใช้เวลารวมๆประมาณ20ปลายนาทีนี่แหละก็แล้วทั้งติดตั้งอีหยังก็เรียบร้อยหมดเลยทําบิดกระย่านอยู่เนาะแต่สุดท้ายก็โอเคผ่านไปโดยดีก็บ่เป็นหยังตามนี้